ต้องส่งพร้อมมันจะมีพอปุ๊บเปิดรายการมาเลยนะพอพิธีกรเริ่มพูดก็เฟดไปนะแล้วเดี๋ยวมาช่วงท้ายก็มาปิดหรืออะไรอย่างนี้นะเข้าใจนี่มันดนตรีจากโรงเจนไหนมาโอเคพร้อมชื่อรายการเลยนะครับเฮ้ยปลาดุกโอเคปลาดุกภาษาอังกฤษเฮ้ยแคทฟิชโอเคพร้อมครับกล้องพร้อมไฟพร้อมเทปไป5 4 3 2ขอเสียงจากคุณดูหน่อยครับสวัสดีครับก็วันอังคารเวลา2ทุ่มนะครับก็มาพบกับผมพิธีกรต้นครับจากรายการเฮ้ยสนุกครับก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ได้ข่าวว่าเป็นหนุ่มฮอตหัวฟูรูปร่างดีเล่นกีตาร์เก่งครับและเขากำลังประสบความสำเร็จมากในช่วงนี้เพิ่งออกมาจากบ้าน F7 ใหม่ๆจะเป็นใครไม่ได้นอกจากแชมป์ F7 ปีล่าสุดของเราน้ำแข็ง V6 ครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับเชิญนั่งครับสวัสดีครับครับครับคำผมมีคำถามประมาณ5คำถามได้ครับครับเดี๋ยวจะค่อยๆสัมภาษณ์นะครับได้ครับคำถามแรกคือผมอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงที่คุณได้เป็นแชมป์ F7 ครับก็คงต้องดีใจนะครับได้เป็นแชมป์ F7 ก็คือน้องๆหลายๆคนในบ้านจะมีความรู้ความสามารถมากแต่ผมมีความรู้ความสามารถน้อยแต่ได้เป็นแชมป์ก็ดีใจครับที่ทุกคนโหวตให้โอกาสผมนี้มาก็มีความสุขมากชีวิตคือประสบความสำเร็จมากครับดีใจครับก็คงไม่เสียใจครับผมเข้าใจครับเข้าใจนะแล้วหลังจากจบ AF7 ไปเนี่ยครับคุณคิดจะทำอาชีพอะไรต่อครับหรือว่าจะเรียนอะไรเพิ่มเป็นพิเศษจะเรียนเต้นเพิ่มอีกไหมหรือจะไปเน้นแนวร้องหรือจะไปเน้นแนวไหนครับถ้าเป็นเรื่องเต้นนี่คงจะหยุดไว้เท่านั้นครับเพราะว่าเป็นคนควบคุมตัวเองได้ยากมากขากับแขนจะไปคนละทางกันนะครับผมแต่คืออาจจะอยู่ไว้เรื่องต้นนี้ลำขันนะก็คือคงจะเรียนเรื่องร้องนะครับแล้วก็จะเรียนดนตรีเพิ่มดนตรีเพิ่มครับจะมีร้องเรืออะไรเยอะแยะก็จะเน้นไปทางแนวดนตรีใช่ครับแล้วก็ร้องถูกต้องจะเป็นวงว่างั้นครับถ้าเป็นวงก็ดีครับแต่จริงๆแล้วคืออยากเป็นคนทำเพลงมากกว่าครับอยากทำเพลงในสไตล์ที่ตัวเองชอบมาฟังคนเดียวไม่ขายแล้วกระแสในบ้าน F7 12วีคที่ผ่านมาเนี่ยครับปีนี้ผมรู้สึกว่า12คนเนี่ยสูสีกันมากแต่ละคนดีไปคนละแบบนิสัยคนละแบบเก่งทั้งคนละแบบใช่ครับแล้วผมอยากจะถามว่าคุณคิดว่าจุดไหนของคุณทำให้คุณได้เป็นแชมป์ F7 แล้วคุณคิดว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ไหมครับก็คงจะเป็นความน่ารักที่จะเป็นธรรมชาตินะครับคือตรงนี้ก็คือมันหาได้มันหาได้ยากในคนทั่วไปนะตรงนี้ก็คือมันจะผุดมาในตัวผมตั้งแต่เกิดแล้วก็คือรักษาไว้ได้ดีจนแบบถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนในประเทศได้เห็นกันอ๋อก็คือจะเป็นทางนิสัยมากกว่าทางหน้าตาใช่ไหมครับหน้าตามันควบคู่กันมาอ๋อครับผมครับน้องไปขำอย่าขำมากครับแล้วหน้าตานี่มั่นใจในชิ้นส่วนไหนมากที่สุดหน้าตาผมไม่ใช่หมูนะครับพี่ในอวัยวะไหนมากที่สุดครับอวัยวะโอ้เล่นอวัยวะแล้วนะตอนแรกเล่นบนหน้านี่ลงส่วนไหนในหน้าตามากที่สุดอ๋อครับก็คงจะเป็นช่วงสายตาแบบตาเนี่ยนะครับอ๋อไม่ใช่ครับน้องไฟขับครับพิธีกรวันนี้มีอารมณ์ขันนะครับน้องไฟขับออกไปช่วยตบครับก็มีแฟนคลับหลายๆคนซึ่งคุณได้เป็นแชมป์เนี่ยแฟนคลับคุณเยอะมากมีแฟนคลับหลายๆคนอยากจะถามว่าถ้าคุณน้ำแข็งไม่ได้ทำงานในแนวร็อกหรือแนวที่มันเหมาะกับทรงผมของคุณแล้วคุณจะต้องไปร้องแนวโอเปร่าหรือทำงานแนวไหนก็ตามซึ่งคุณควรจะเปลี่ยนทรงผม คุณคิดว่าคุณจะทำทรงไหนแล้วคุณจะยอมเปลี่ยนหรือไม่โอ้โหเรื่องทรงผมนี่มันคุยกันยากนะครับเอาไว้มาก็หลายปีเหมือนกัน
ับแต่ถ้าจะให้ไปร้องโอเปร่านี่ก็ให้ตัดผมนึกสภาพหน้าผมเป็นสกินเฮดร้องโอเปร่าคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะอยากฟังผมร้องหรือเปล่าคุณเราก็ไม่ได้หล่อทุกทรงผมใช่ไหมครับก็สำคัญแต่เวลาผมตัดสกินเฮดมันก็ดูดีเหมือนกันนะครับผมขอบคุณด้วยนะดนตรีครับสุดท้ายเพราะเวลาเราเหลืออีกไม่นานแต่ผมมีเวลาเยอะนะครับอยากที่จบได้ไหมอยากคุยต่อคือผมเพิ่งตื่นนิดนึงเข้าใจว่าเจอแชมป์เอฟเจ็ดมันก็ต้องเหนื่อยได้ไงบ้างคำถามสุดท้ายครับครับครับคุณมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับของคุณหรือคนที่โหวตจนคุณเป็นแชมป์ที่โหวตที่รักคุณมาตลอด12สัปดาห์หรือเปล่าครับมีครับเจอเลยครับได้เต็มที่ใช่ไหมครับครับผมก็ผมน้ำแข็งวีหกนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากที่โหวตให้ผมได้อยู่มาจนเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้ขอขอบคุณทุกคนมากจริงครับครับผมก็นี่ก็เป็นรายการแรกที่คุณน้ำแข็ง F7 ออกมาจากบ้านแมกโนเลียและเข้ามาสัมภาษณ์ที่รายการนี้ก่อนที่จะตัดไปโฆษณาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี CP7 ธนาคารเมืองไทยประกันชีวิตแบรนด์แมกยีนสมาร์ทฮาร์ดเอฟแอนด์เอ็นเวเชั่นแมกโนเลียทูบและก้าวตาชัดธนาคารเมืองไทยประกันชีวิตนี่คือธนาคารไหนครับที่เหลือไปที่เหลือมาธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้วนะเกมพิธีกรเกมเอาปิดรายการปิดรายการโอเคครับงั้นขอขอบคุณคุณน้ำแข็ง V6 มากครับแชมป์ F7 ขอเซ็นขอบคุณเลยครับจบรายการ